ยุคนี้สมัยนี้นะครับการสร้างเพียงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เพียงพอต่อไปล่าสุดเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปที่อินเดียกันบ้างดีกว่าอินเดียเนี่ยตอนนี้เขาเหมือนกำลังจะก้าวล้ำหน้าทุกประเทศทั่วโลกนะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าไฮเปอร์ลูปไฮเปอร์ลูปเนี่ยเราได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็มีหลายแบรนด์หลายเจ้านะครับที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสก์ทาง Virgin เองก็ออกมานะแล้วก็มีที่อื่นด้วยแต่ที่สำคัญนะครับล่าสุดเนี่ยของ Virgin นะครับเขากำลังจะเป็นเจ้าแรกที่สามารถทำโครงการนี้ได้สำเร็จครับ31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคุณผู้ชมพาไปที่อินเดียครับรัฐบาลของรัฐมหาราชสตระนะครับประกาศรับรองสถานะโครงการของไฮเปอร์ลูปเรียบร้อยแล้วแล้วไฮเปอร์ลูปที่ว่าเนี่ยนะฮะเป็นของบริษัท Virgin Hyperloop 1ซึ่งเขาไปจับมือกันนะครับกับ DP World นะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์2บริษัทนี้กำลังจะทำให้ความฝันของการเดินทางด้วยรถไฟที่ยิ่งกว่าความเร็วสูงความเร็วเนี่ยจริงๆแล้วเทียบเท่ากับเครื่องบินด้วยนะใช่ค่ะก็กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งไม่ต่างจากโครงการถนนหรือว่ารถไฟฟ้าทั่วไปเพราะว่าจะทำให้ไฮเปอร์ลูปเนี่ยกลายเป็นสิ่งพื้นฐานที่ในเมืองและในประเทศต้องมีซึ่งการทำให้ไฮเปอร์ลูปเป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างเงี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าอีลอนมัสอาจจะแพ้ได้เพราะว่าอีลอนมัสเนี่ยคิดโครงการนี้ขึ้นมาตั้งแต่2013แล้วแต่ว่าในฐานะบริษัทเอกชนเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่สามารถพัฒนาหรือได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลสหรัฐขนาดนั้นแต่พอ Virgin มาร่วมมือจับมือกับรัฐบาลอินเดียอย่างเงี้ยค่ะก็เลยการพัฒนาเนี่ยก็ไปได้ง่ายขึ้นเพราะรัฐบาลก็สนับสนุนบริษัทเองก็พร้อมลงทุนเพราะฉะนั้นอีลอนมัสก์ก็น่าจะต้องนอนไม่หลับแล้วล่ะค่ะถึงแม้ว่าอีลอนมัสก์เองจะไม่ค่อยนอนก็ตามครับผมสำหรับไฮเปอร์ลูปนะที่อินเดียเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่เขากำลังจะเชื่อม2ที่ด้วยกันนะครับก็คือที่เมืองปูเน่กับมุมไบนะครับใช้เวลาเดินทางเนี่ยคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าไฮเปอร์ลูปเสร็จจริงนะครับเส้นทางนี้จะเหลือการเดินทางนะฮะใช้เวลาเพียง35นาทีเท่านั้นจากเดิมก็คือ3ชั่วโมงครึ่งลบเลขค่ะลบเลขลงมา3ชั่วโมงค่ะหายไปเลยครับผมก็คือประมาณ3เท่า10เท่าด้วยกันนะครับก็ถือว่าตามข้อเสนอของ Virgin Hyperloop นะครับก็จะทำให้ในปีหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ200ล้านคนสามารถรองรับได้200ล้านคนแต่ถามว่าในปัจจุบันมีคนใช้เส้นทางนี้อยู่กี่คนเขาบอกว่ามีอยู่75ล้านคนเท่านั้น75ในปัจจุบันแล้วในอนาคตจะสามารถรองรับได้200ล้านคนแต่มีการประเมินด้วยนะครับว่าในอีกประมาณ 6-7 ปีข้างหน้าคนที่เดินทางอยู่ทุกวันนี้ระหว่าง2พื้นที่นี้นะครับจาก75ล้านคนจะเพิ่มเป็น130ล้านคนเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี้เห็นไหมมันก็ยังมีความก้าวหน้าเกินความจำเป็นอยู่เพราะฉะนั้นยังสามารถที่จะรองรับแล้วก็มีศักยภาพที่จะโตอีกได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าคนอินเดียเองเนี่ยก็มีจำนวนประชากรเยอะแล้วการเดินทางของเขาเวลาเราเห็นตามภาพนิตยสารหรือว่าตามภาพสารคดีต่างๆก็จะเห็นว่าการเดินทางด้วยรถไฟธรรมดาเนี่ยค่ะมีความแออัดมากเพราะฉะนั้นไฮเปอร์ลูปที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็จริงๆก็คิดว่ารัฐบาลอินเดียคงมองเห็นความสำคัญในการเดินทางด้วยรถไฟสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยค่ะโดยที่โครงการนี้จะสร้างเฟสแรกก่อน 11.8 กิโลเมตรถึงแม้ว่าจะดูเป็นระยะทางที่ไม่ยาวมากนะ 11.8 กิโลเมตรแต่นี่คือเฟสแรกเท่านั้นเพื่อทดลองระบบว่า Virgin บอกว่าจะได้รู้ว่ามันใช้ได้จริงและมันใช้ได้ดีด้วยแล้วก็ถ้าประสบความสำเร็จแน่นอนก็ต้องมีเฟส2ต่อไปอยู่แล้วครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ต้องทำให้ประชาชนนะครับค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจในโครงการนี้ก็คือหลายๆคนยังไม่มั่นใจนะครับว่าไฮเปอร์ลูปเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้จริงหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ทาง Virgin นะครับแล้วก็ทางพาร์ทเนอร์เนี่ยเขาต้องการทำให้คนในพื้นที่เชื่อใจว่าสิ่งนี้จะเป็นไปได้เพราะว่าเงินทุนมาอย่างเดียวไม่พอการตอบรับของสังคมเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยช่วงแรกนี้นะก็จะเป็นการนำล่องแล้วก็ต่อไปนะครับน่าจะเปิดใช้งานได้ภายในปี2024อีกแป๊บเดียวเท่านั้นแป๊บเดียวเองค่ะหากว่าเราไปเที่ยวอินเดียนะครับก็น่าจะได้เดินทางแบบสบายๆชิลๆ3ชั่วโมงครึ่งเหลือ35นาที